ิ๊กสตอรี่วันนี้นะครับมีคดีฆาตกรรมโหดนะครับเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชุมพรในอำเภอพะโต๊ะนะครับซึ่งมีชาวบ้านเป็นคนหาปลาเนี่ยไปพบศพสาวปริศนานะครับถูกฆ่าแล้วก็โยนศพทิ้งเอาไว้ในแม่น้ำพะโต๊ะนะครับในสภาพที่ต้องบอกว่าเละทั้งตัวเลยจริงๆนะครับน่าจะถูกสังหารอย่างโหดเหี้ยมซึ่งตอนนี้นะฮะหลังจากตำรวจรับแจ้งเนี่ยก็มีการมาตรวจสอบศพทราบแล้วนะฮะว่าคนตายนั้นมีอาชีพเป็นเจ้าแม่ปล่อยเงินกู้นะครับแต่ใครคือคนสังหารเธอตอนนี้ตำรวจกำลังขมวดปมและไล่ล่าหาตัวคนร้ายครับคดีนี้มันสืบเนื่องมาจากวันที่26มีนาคมที่ผ่านมานะครับตัวของคนตายตอนนี้สืบทราบชื่อแล้วนะครับคือคุณชดาทิพย์อายุ32ปีอย่างที่เรียนไปเลยนะฮะเธอมีอาชีพเป็นคนปล่อยเงินกู้ด้วยประเด็นคือว่าวันที่26มีนาคมคือวันสุดท้ายนะครับที่เธอออกจากบ้านไปในช่วงเย็นและหลังจากนั้นเธอก็หายอย่างเป็นปริศนาไปเลยนะครับ26 2728และมีคนไปพบศพเนี่ยคือวันที่29นะครับที่บอกว่าไปเจออยู่ในแม่น้ำพะโต๊ะนั่นเองนะครับทางครอบครัวของคุณชดาทิพย์นั้นมีการไปแจ้งความคนหายเอาไว้แล้วนะครับตั้งแต่ประมาณวันที่27มีนาคมที่ผ่านมาคือเบื้องต้นอย่างนี้ฮะครอบครัวเนี่ยบอกว่าตัวของคุณชดาทิพย์คนตายนะครับออกจากบ้านไปเมื่อช่วงเวลาประมาณ18นาฬิกาของวันที่26มีนาคมที่ผ่านมาถามว่าออกไปยังไงมีเพื่อนคนหนึ่งครับเป็นเพื่อนสนิทเลยขับรถมารับเธอที่บ้านแล้วก็ออกจากบ้านหายไปเลยทางครอบครัวเนี่ยโดยทางคุณแม่ของคุณชดาทิพย์คนตายนะครับมีการพยายามจะไปสอบถามเพื่อนคนนี้และชื่อว่าสุนะฮะอายุ36ปีแม่พยายามจะติดต่อสอบถามกับสุนะครับว่าวันที่26มีนาคมที่พาลูกสาวออกจากบ้านไปเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างตัวเธอเองเล่าให้ฟังแบบนี้คร่าวๆนะครับบอกว่าเธอมีการขับรถมารับชดาทิพย์คนตายที่บ้านของชดาทิพย์เลยนะครับแล้วจะพาชดาทิพย์เนี่ยไปเก็บเงินกู้ด้วยกันนี่จะไปเก็บดอกเก็บอะไรแบบนี้นะฮะหลังจากนั้นออกจากบ้านไปเนี่ยก็คือกลับมาส่งชดาทิพย์ที่บ้านแล้วแต่ชดาทิพย์ไม่ยอมให้ส่งที่บ้านเป๊ะเลยให้ส่งก่อนจะถึงบ้านประมาณ100เมตรนี่คือข้อมูลที่ทางสุนะฮะซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของชดาทิพย์และเป็นคนสุดท้ายที่อยู่กับชดาทิพย์เนี่ยให้ข้อมูลกับทางครอบครัวของคนตายตำรวจฮะพอได้ยินข้อมูลนี้จากทางครอบครัวแล้วนะครับก็เลยมีการตัดสินใจที่จะไปคุมตัวสุคนนี้แหละครับเพื่อนคนสนิทของชดาทิพย์แล้วก็รวมไปถึงลูกชายนะฮะที่อยู่ที่บ้านด้วยเอามาสอบปากคำที่สภ.พะโต๊ะทันทีครับคดีนี้มีประเด็นที่น่าสนใจเยอะเลยนะครับนอกจากตัวผู้ต้องสงสัยที่เป็นเพื่อนสาวคนสนิทของคนตายแล้วนะครับประเด็นที่น่าสนใจอีกอย่างก็คือเรื่องของมีค่าครับที่ตัวของคุณชดาทิพย์คนตายมันหายไปครับวันที่เกิดเหตุเนี่ยคุณชดาทิพย์มีการสวมสร้อยคอทองคำน้ำหนัก5บาทเลยนะครับแล้วก็ยังมีสร้อยทองคำบริเวณข้อมือเนี่ยอีก2บาทด้วยกันปรากฏว่าทั้งสร้อยคอทองคำแล้วก็สร้อยข้อมือเนี่ยทั้งหมดรวม7บาทเนี่ยหายนะครับหายจากศพนะฮะไม่เจอร่องรอยเลยนะฮะว่ามันหายไปได้ยังไงแต่ตำรวจก็กำลังตามอยู่นะฮะว่าถ้าคนร้ายจะลงมือสังหารคุณชดาทิพย์ได้น่าจะมีเป้าประสงค์ต่อทรัพย์เป็นอย่างแน่นอนก็คือพูดง่ายๆนะครับคือการฆ่าชิงทรัพย์แต่สุดท้ายแล้วคนที่อยู่ด้วยกับชดาทิพย์เป็นเพื่อนคนสนิทนะฮะตำรวจก็เลยมีการสอบหนักคนชื่อสุคนนี้นั่นเองครับคุณผู้ชมฮะหลังจากตำรวจเนี่ยสอบปากคำสุเพื่อนสนิทของคุณชดาทิพย์อย่างหนักทั้งคืนเลยนะครับปรากฏว่าช่วงสายที่ผ่านมาเหมือนเธอจะยอมปริปากแล้วนะครับว่าเธอเป็นคนฆ่าชดาทิพย์จริงๆประเด็นคือว่าตัวของสุเองเนี่ยไม่ยอมพูดเลยนะฮะว่าเขาลงมือสังหารโหดเพื่อนสาวสนิทคนนี้ของเธอทำไมแต่เธอแค่เล่าให้ฟังแบบนี้นะครับว่าเธอมีการไปรับตัวชดาทิพย์จากบ้านจริงแล้วหลังจากนั้นขับรถพาชดาทิพย์กลับมาที่บ้านเช่าของเธอนะครับก่อนที่ตัวเธอเองนั้นจะลงมือสังหารโหดชดาทิพย์โดยมีการใช้ของแข็งนะฮะทุบตีไปที่บริเวณศีรษะแล้วก็ลำตัวของชดาทิพย์ก่อนที่จะใช้อาวุธมีดแทงและฟันเข้าไปที่ตัวชดาทิพย์จนมีบาดแผลชะกันที่บริเวณลำตัวนะฮะไม่ต่ำกว่า10แผลเลยทีเดียวพอชดาทิพย์สิ้นใจตายตัวของสุอ้างว่ามีการลากศพของชดาทิพย์ขึ้นไปในรถนะฮะแล้วหลังจากนั้นก็ขับรถไปที่สะพานแห่งหนึ่งนะฮะบริเวณแม่น้ำพะโต๊ะแล้วก็เอาศพของชดาทิพย์เนี่ยลากลงจากรถแล้วก็เอาศพเนี่ยดันลอดช่องบริเวณราวสะพานจนศพตกลงไปในแม่น้ำพะโต๊ะนั่นเองนะฮะจนสุดท้ายเนี่ยก็มีคนหาปลามาเจอศพและนี่ก็คือคำให้การของทางฝั่งสุนะฮะแต่ว่าเจ้าตัวไม่ยอมปริปากแม้แต่นิดเดียวนะฮะว่าฆ่าเพื่อนเพราะอะไรและทอง7บาทหายไปไหนครับคุณผู้ชมครับคดีนี้มันน่าตกใจตรงที่ว่าช่วงที่สุนะฮะกำลังสังหารโหดเพื่อนสนิทอย่างคุณชดาทิพย์เนี่ยปรากฏว่าลูกสาววัย14ปีของสุนะครับ
อยู่ในบ้านหลังที่เกิดเหตุด้วยและน่าจะเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดนะฮะที่แม่ของตัวเองนั้นลงมือสังหารโหดเพื่อนได้อย่างโหดเหี้ยมมากนะฮะนี่เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่น่าสยดสยองซึ่งตอนเนี้ยในส่วนของพม.ในส่วนของเจ้าหน้าที่แล้วก็ครอบครัวของเด็กที่เหลืออยู่นะครับก็กังวลกันทั้งหมดเลยนะฮะว่าเด็กอาจจะเห็นภาพเหล่านี้แล้วก็อาจจะมีผลกระทบต่อจิตใจก็เป็นไปได้แต่ที่แน่ๆนะฮะคดีนี้เนี่ยตำรวจจับกุมตัวแล้วนะฮะก็คือสุเพื่อนสนิทของทางฝั่งคุณชดาทิพย์คนตายนั่นเองแต่ว่าตำรวจไม่ได้ปักใจเชื่อนะครับว่าสุจะก่อเหตุสังหารโหดคุณชดาทิพย์ได้เพียงแค่คนเดียวตอนนี้เดี๋ยวจะมีการสอบปากคำเพิ่มเติมรวมไปถึงต้องหาให้เจอนะครับว่าทอง7บาทของคุณชดาทิพย์คนตายนั้นหายไปไหนนะครับและนี่ก็คือคดีฆาตกรรมโหดที่เกิดขึ้นในอำเภอพะโต๊ะจังหวัดชุมพรที่นำมาฝากในบิ๊กสตอรี่สำหรับวันนี้นะครับ